กูรูวิเคราะห์ทางแยกสัญญาใหม่มาคัสราชฟอร์ดกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสวิลเลอร์กูรูลูกหนังแห่งค่ายเดลิเมลซื้อดังแห่งเกาะอังกฤษวิเคราะห์ถึงสถานการณ์อนาคตของมาคัสราชฟอร์ดกับสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยชี้ว่าเป็นทางแยกที่ดาวเตะวัย24ปีจะต้องตัดสินใจจากสัญญาฉบับปัจจุบันของแรดฟอร์ดกับต้นสังกัดที่จะสิ้นสุดลงในอีก18เดือนข้างหน้าที่แม้จะมีออปชันให้แมนยูขยายสัญญาเขาไปได้อีก1ปีแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ทีมจะหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายสัญญาดังกล่าวออกไปอีกระยะยาวก่อนหน้าฤดูกาล 2021-2022 จะสิ้นสุดลงวิลเลอร์ชี้ว่าแม้ตัวแรดฟอร์ดเองจะยังต้องการเล่นให้กับปีศาจแดงต่อไปแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดและความมั่นใจที่ถดถอยโดยมีหลักฐานประจักษ์เป็นเกมกับ FA ครับที่พบกับแอสตันวิลล่าเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาก็อาจส่งผลสำคัญต่อการตัดสินใจของเจ้าตัวบทความดังกล่าวระบุว่าปัจจัยข้างต้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้แรดฟอร์ดไม่อาจพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีไปมากกว่านี้ได้อีกหลังจากที่เขาถูกจับไปประจำการหลากหลายตำแหน่งนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมามีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในปี2016เป็นต้นมาทั้งนี้สัญญาฉบับถัดไปที่จะครอบคลุมช่วงอายุที่จะเข้าสู่ช่วงพีคของแรดฟอร์ดยังมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาของตัวนักเตะเองว่าจะยังคงซื่อสัตย์ต่อทีมที่ปลูกปั้นเขามาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเตะเยาวชนหรือจะออกไปหาความท้าทายใหม่โดยที่ตำแหน่งกุนซือคนถัดไปของแมนยูต่อจากราฟรังนิกที่คาดการว่าจะเป็นมาริโซ่โบชติโน่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการประเมินอนาคตของเขาเองเช่นเดียวกันดิมิท่าเบอร์บาตอฟระบุมาคาร์ราฟอร์ดควรจะขอคำแนะนำจากอลันเชลเลอร์คริสเตียโนโรนัลโดและเอดินสันคาวานี่เพื่อจะได้กลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดยเตือนแรดฟอร์ดว่าอย่าทำพลาดเหมือนตนเป็นอันขาดที่สมัยก่อนไม่ค่อยคุยกับเพื่อนร่วมทีมมากนักดิมิท่าเบอร์บาตอฟอดีตหัวหอกคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแนะนำมาคาร์ราฟอร์ดว่าควรไปคุยกับอลันเชลเลอร์คริสเตียโนโรนัลโดและเอดินสันคาวานี่เพื่อทำให้เจ้าตัวคืนฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้แรดฟอร์ดกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกอย่างหนักจากการที่ทำประตูไม่ได้มาแล้ว11นัดติดต่อกันในทุกรายการโดยในศึก FA ครับนัดที่ต้นสังกัดของเขาเฉือนชนะแอสตันวิลล่า 1-0 นั้นเจ้าตัวมีจังหวะที่ควรจะทำประตูให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดและมันก็ทำให้เขาโดนตำหนิหนักพอตัวเบอร์บาตอฟกล่าวว่าอลันเชลเลอร์เป็นหนึ่งในจอมทำประตูชาวอังกฤษที่เก่งที่สุดตลอดกาลเขาเป็นหนึ่งในไอดอลของผมบางทีเขาอาจให้คำแนะนำกับแรดฟอร์ดได้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เขาพอจะทำอะไรได้บ้างยังไงซะเขาก็เป็นเจ้าของสถิติดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของพรีเมียร์ลีกมาจนถึงทุกวันนี้เขารู้มันจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำประตูได้ทุกวันนี้พวกเขามีคนที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่สโมสรหลายคนเหมือนกันเขาควรจะคุยกับคริสเตียโนโรนัลโดและขอคำแนะนำจากเขาสักหน่อยสมัยผมไม่ได้คุยกับเพื่อร่วมทีมคนไหนเลยในตอนที่ผมฟอร์มแย่อย่างต่อเนื่องตอนนั้นผมเป็นคนขี้อายและค่อนข้างเก็บตัวเงียบนั่นจึงเป็นความผิดพลาดของผมหากในทีมมีคนที่มีประสบการณ์สูงและเป็นคนดังของโลกฟุตบอลอย่างเช่นโรนัลโดแล้วเขาก็ควรไปขอคำแนะนำผมมั่นใจว่าเขาจะให้เวลาและคำแนะนำที่ชาญฉลาดได้เอดิสันคาวานี่เองก็ทำประตูได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่กับทีมไหนก็ตามเขาควรจะไปคุยเช่นกันเขาต้องไม่ทำพลาดแบบผมเขาต้องไปคุยกับเพื่อร่วมทีมเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะเล่นได้แย่ต่อไปเรื่อยๆแรดฟอร์ดเป็นคนที่มีพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของอังกฤษอยู่แล้วเขาเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของแมนยูไนเต็ดและทุกคนก็รู้ดีว่าเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมเช่นไรพอลสโคอดีตยอดมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุยอดทีมแห่งถิ่นโอทัฟฟอร์ดควรจะพยายามเอาอันโตนิโอคอนเต้มากุมบังเหียนแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมยอมรับว่าตอนนี้แมนยูมีสภาพเละเทะสุดๆตำนานกองกลางของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าปีศาจแดงควรจะต้องพยายามดึงอันโตนิโอคอนเต้มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แบบถาวรให้ได้เดิมทีคอนเต้เคยมีข่าวกับแมนยูไนเต็ดในช่วงที่ทีมดังแห่งถิ่นโอทัฟฟอร์ดอย่างใช้งานโอเลกุน่าโซชาแต่ตอนนั้นแมนยูเลือกจะให้โซชาได้แก้ตัวจนสุดท้าย
สเปอร์ก็ทาบทามดึงคอนเต้มาคุมทัพซึ่งก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการพาทีมยังไม่แพ้ในลีกเลยตลอดการลงเล่น8นัดแบ่งเป็นการชนะ5และเสมอ3บางคนบอกว่าเขาไม่เหมาะกับแมนยูไนเต็ดแต่คุณก็เห็นแล้วว่าเขาทำผลงานได้ดีแค่ไหนกับสเปอร์ทั้งที่ขุมกำลังของที่นั่นไม่ได้ดีเท่าของแมนยูเลยเขาอาจจะทำให้ทีมมีลุ้นติดท็อป4ได้และแมนยูก็อาจจะพลาดที่ไม่ได้เขามาคุมทีมอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังอาจจะพอดึงมาได้จากสเปอร์นะแน่นอนว่าแฟนท็อตแนมฮอตสเปอร์คงไม่ชอบใจเท่าไหร่ที่ผมพูดแบบนี้คุณจะเห็นได้แล้วว่าเขาเริ่มไม่พอใจกับขุมกำลังของเขาแล้วและเรียกร้องบางอย่างคอนเต้อาจจะทำสิ่งที่พิเศษกับที่นี่ก็ได้เขามีประวัติที่ดีพอที่จะทำเช่นนั้นแต่เราจะได้เขามาคุมทีมไหมนะเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มันเหมือนกับว่าสโมสรอยู่ในสภาพที่เละเทะไปหมดไม่ว่าจะทั้งตัวนักเตะสตาฟหรือผู้จัดการทีมเองก็ตามคำถามคือจะมีใครอยากจะมาทำงานกับสโมสรแห่งนี้หรือเปล่าเพราะตอนนี้มารู้สึกเหมือนกับว่าสโมสรมีสภาพเละเทะมันรู้สึกเหมือนกับเต็มไปด้วยพิษร้ายก็ว่าได้เอซิมิลานเล็งเป้าหมายเสริมเกมรับไปที่เอริกไบยี่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเป็นตัวแทนของซิมงเคียที่พักยาวกาเซต้าเดโลสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่าชื่อของไบยี่กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจระดับต้นๆของเอซิมิลานที่กำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กเพื่อเข้ามาทดแทนเคียที่บาดเจ็บหนักพักยาวและจะพลาดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้รายงานข่าวระบุว่ามิลานต้องการคว้าตัวไบยี่ในเบื้องต้นเป็นสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ขณะที่แมนยูไนเต็ดเองดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ต้องการให้ปีศาจแดงดำใส่เงื่อนไขซื้อขาดหลังจากนั้นเอาไว้ด้วยไบยี่วัย27ปัจจุบันรวบทัพไอวอรี่โค้สต์ทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่ประเทศแคเมรูนอยู่ย้ายจากบีเรียลมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดเมื่อปี2016ด้วยค่าตัว38ล้านยูโรแต่ประสบปัญหาบาดเจ็บบ่อยครั้งและไม่ได้รับโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอซีซั่นนี้เพิ่งได้สัมผัสเกมไปแค่7เกมเท่านั้นก่อนหน้านี้มิลานมีความพยายามที่จะดึงสเวนบอสมันเซ็นเตอร์แบ็กชาวดัตช์ของลิวแต่ทีมดังลีกเอิงไม่ต้องการขายจึงเรียกค่าตัวสุดโหด50ล้านยูโรและยังมีอับดุลเยียโลของแปร์แชร์นาธานาเก้ของแมนซิตี้ที่จับตามองเป็นทางเลือกอยู่เช่นกันคูตินโญ่เปิดตัวกับแอสตันวิลล่าลุ้นประเดิมด่วนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟิลิเป้คูตินโญ่ดาวเตะวัย29ปีได้โอกาสกลับมาโชว์ฝีเท้าในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยวิลล่ายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดหลังจบฤดูกาลนี้33ล้านปอนด์หลังเคยค้าแข่งอยู่กับลิเวอร์พูลช่วงระหว่างปี2013ถึง2018คูตินโญ่ที่เปิดตัวพร้อมหมายเลข23เผยว่าเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้พร้อมบอกว่ารู้จักกับเจอราร์ดมานานเคยลงเล่นด้วยกันและเรียนรู้จากเจอราร์ดมากมายตนจะทำงานหนักและหวังว่าจะมีผลงานที่ดีไปด้วยกันคูตี้จะลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครั้งแรกและอาจมีลุ้นประเดิมสนามทันทีในศึกพรีเมียร์ลีกที่พบกับแมนยูไนเต็ดวันเสาร์นี้หลังทั้ง2ทีมเพิ่งเจอกันมาในศึก FA Cup รอบ3เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานอกจากนี้วิลล่ายังใกล้ปิดดีลกับลูก้าดีนแบ็คซ้ายจากเอเวอร์ตันได้แล้วคาดว่าค่าตัวจะอยู่ประมาณ25ล้านปอนด์โดยเจอราร์ดให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แบบเลี่ยงๆว่าหากเอ่ยชื่อนักเตะจะเป็นการไม่เคารพแต่หากไม่มีควันก็ไม่มีไฟตอนนี้ทีมพยายามเสริมขุมกำลังให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเอริกคันโตน่าประกาศชัดไม่ขอดูฟุตบอลโลก2022ตำนานดาวยิงชาวฝรั่งเศสยืนยันจะไม่ดูเวิลด์คัพ2022เพราะชาติเจ้าภาพอย่างกาตาร์ละเมิดสิทธิมนุษยชนเอริกคันโตน่ายอดตำนานดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศว่าเขาจะไม่ดูเกมฟุตบอลโลก2022เนื่องจากปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนของกาตาร์ชาติเจ้าภาพก่อนหน้านี้ทีมฟุตบอลหลายชาติในยุโรปอาทิเช่นนอร์เวย์ได้แสดงออกถึงการประท้วงกาตาร์หลังมีรายงานว่าพวกเขาปฏิบัติกับคนงานสร้างสนามอย่างเลวร้ายจนมีผู้เสียชีวิตระหว่างดำเนินการสร้างสนามไปหลายคนผมไม่สนใจฟุตบอลโลกครั้งต่อไปมันไม่ใช่ฟุตบอลโลกที่แท้จริงสำหรับผมจะไม่ดูมันผมเข้าใจว่าฟุตบอลเป็นธุรกิจแต่ผมเคยคิดว่ามันเป็นที่เดียวที่ทุกคนควรได้รับโอกาสแต่กาตาร์ไม่ใช่ประเทศของฟุตบอลผมไม่ได้คัดค้านกับความคิดจัดฟุตบอลโลกในประเทศที่มีโอกาสพัฒนาและโปรโมทฟุตบอลเหมือนที่ไปจัดในทวีปแอฟริกาหรือสหรัฐในยุค90นะ